าวนายวินัยละอองสุวรรณหรืออดีตพระยันตระอมโรภิกขุอดีตพระสงฆ์นักปฏิบัติชื่อดังเป็นที่ฮือฮาอีกครั้งหลังมีภาพลูกศิษย์ไปกราบไหว้ที่บ้านเกิดจังหวัดนครศรีธรรมราชอดีตพระยันตระเดินทางกลับเมืองไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายหลังมหาเถรสมาคมให้สึกจากเหตุเสพเมถุนและหนีออกนอกประเทศจากพฤติกรรมอื่นๆอีกมากมายเมื่อ20ปีก่อนคดีสึกพระยันตระเป็นข่าวฮือฮาหลังมีสีกาฟ้องร้องว่าถูกอดีตพระยันตระล่อลวงมีสัมพันธ์จนตั้งครรภ์รวมถึงถูกเปิดโปพฤติกรรมไม่เหมาะสมอีกหลายเรื่องอายุคดีก็หมดไปนานแล้วคดีก็สร้างขึ้นมาไม่เคยได้หมิ่นสังฆราชอะไรก็ตีข่าวไปนั่นก็ตมาก็คิดถึงบ้านเกิดเมืองนอนที่ไหนก็ไม่เหมือนเมืองไทยเหตุการณ์บ้างมันสงบดีก็คิดว่าจะมาล่าสุดวันนี้อดีตพระยันตระให้สัมภาษณ์อาจกลับมาอยู่เมืองไทยอย่างถาวรรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติอำนาจบัวสิริบอกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติไม่มีเรื่องต้องจัดการหรือเอาผิดอีกเพราะอดีตพระยันตระพ้นสภาพความเป็นพระไปแล้วที่เหลือเป็นเรื่องของทางโลกกฎหมายโลกกฎหมายธรรมใช้กฎใดบำรุงผู้เผยแผ่ศาสนาคมชัดลึกสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราคุยเรื่องนี้กันนะคะโดยบอกคุณผู้ชมตั้งแต่ต้นรายการเลยนะคะว่าไม่ได้คุยเฉพาะกรณีของอดีตพระยันตระเท่านั้นนะคะเพราะว่าเป็นคำถามขึ้นมาอยู่หลายต่อหลายกรณีถ้าคุณผู้ชมย้อนกลับไปจากข่าวนี้นะคะก็พยายามจะเปรียบเทียบกับอีกหลายข่าวเหมือนกันในช่วงหลายๆสิบปีที่ผ่านมาแล้วก็การให้สัมภาษณ์ล่าสุดของทางตำรวจซึ่งเป็นผู้บัญชาการตำรวจสตม.เนี่ยนะคะก็คือพลตำรวจโทพานุเกิดลาภผลนะคะให้สัมภาษณ์ในช่วงบ่ายต่อเย็นนะคะท่านก็บอกว่าหลังจากที่มีการตรวจสอบก็พบว่าอดีตพระยันตระเดินทางเข้าประเทศไทยทางด่านอำเภอสะเดานะคะโดยใช้หนังสือเดินทางประเทศสหรัฐอเมริการะบุชื่ออมโรภิกขุนะคะสัญชาติอเมริกันแล้วก็เดินทางเข้ามาเมื่อวันที่19เมษายนประมาณ11นาฬิกาเศษๆนะคะแล้วก็ขอโดยอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยได้ถึงวันที่3พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะคะแล้วก็มีลูกศิษย์คนสนิทเดินทางมาพร้อมกันด้วยนะคะแล้วก็จากการตรวจสอบคดีเก่าแล้วทางท่านพานุก็ให้สัมภาษณ์ว่าอดีตพระยันตะไม่มีหมายจับหรือว่ามีชื่อขึ้นบัญชีห้ามเข้าประเทศแต่อย่างใดนะคะมีแต่คดีเก่าซึ่งคดีหมดอายุความไปแล้วตั้งแต่ปี2548อันนี้คือหมดทั้งในกรณีของเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะเพราะว่าทางสำนักพระพุทธเองเนี่ยนะคะก็บอกว่าในส่วนของทางธรรมหมดแล้วนะคะที่จะตรวจสอบในขณะที่ทางโลกก็ชัดเจนหมดแล้วนะคะสำหรับอายุความแต่คำถามไม่ได้หมดแค่นั้นค่ะคำถามคือย้อนกลับไปอีลุงตุงนางกันพอสมควรว่าหลังจากนี้ตกลงแล้วถ้าเกิดมีสงรูปใดก็แล้วแต่ทำการในลักษณะแบบนี้แล้วคดีหมดอายุความก็คือจบกันหรือแบบนั้นนะคะหรือ2พอคดีหมดอายุความเสร็จแล้วกลับมาอยู่ในประเทศไทยมิได้หมายความว่าเป็นคนไทยเข้ามาอยู่ในเมืองไทยไม่ได้คนละเรื่องกันนะคะแต่คำถามก็ว่าถ้าเข้ามาอยู่ในลักษณะของการเป็นผู้ที่ยังเผยแผ่ยังสอนยังพูดถึงธรรมอยู่เนี่ยนะคะจะสามารถทำได้ไหมไม่ใช่แค่เรื่องแต่งกายแต่เรื่องของคำสอนจะเป็นอย่างไรวันนี้เราคุยกับนักวิชาการ2ท่านนะคะอาจารย์ท่านแรกมาอยู่เรื่อยๆค่ะไม่ค่อยให้พูดเรื่องอื่นค่ะคุณผู้ชมส่วนใหญ่เชิญอาจารย์มาพูดเรื่องนี้ซะเป็นส่วนใหญ่นะคะอาจารย์เป็นประธานโครงการปริญญาโทสาขาวิชาพุทธศาสนาศึกษาภาควิชาปรัชญาคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดนัยปรีขออภัยค่ะผู้ช่วยคุณผู้ชมคะท่านแรกก่อนค่ะอาจารย์มโนค่ะขออภัยค่ะอาจารย์เป็นอาจารย์อยู่ที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะดร.นายแพทย์มโนเหล่าหวณิชสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับขออภัยค่ะอาจารย์เรียงลำดับผิดนะคะส่วนเมื่อสักครู่นี้นะคะประธานโครงการปริญญาโทสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาภาควิชาปรัชญาคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดนัยปรีชาเพิ่มประสิทธิ์สวัสดีค่ะอาจารย์
ขออภัยค่ะอาจารย์เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาง่ายๆเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่ามีคนตั้งคำถามเยอะว่าแล้วยังไงต่อไปถ้าในกรณียกตัวอย่างเช่นพระอดีตพระยันตระนะคะเข้ามาแล้วก็ยังสอนลูกศิษย์ลูกหานะคะยังใช้ความรู้ทางธรรมนะคะยังพูดถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าจะไปยังไงกันต่อถ้าดำรงอยู่ในสถานภาพแบบนี้แล้วสักครู่ค่ะคุณผู้ชมคะเวลาคุยเรื่องนี้คนชอบเปรียบเทียบกับพระสงฆ์แต่ละรูปนะคะที่มีข่าวขึ้นมานะคะแล้วก็เปรียบเทียบว่าเหมือนกันไหมต่างกันอย่างไรเดี๋ยวค่อยหยิบมุมนั้นมาคุยกันแต่ว่าเอาเบื้องต้นก่อนนะคะเรียนที่อาจารย์มโนค่ะอาจารย์คือการที่หมดคือไม่ได้เป็นพระสงฆ์แล้วเนี่ยนะคะก็คงไม่ต้องจัดการอะไรทางธรรมแล้วนะคะเพราะก็สึกไปแล้วสองก็คือว่าคดีความหมดอายุไปตั้งแต่ปี48นู่นนะคะอาจารย์คือจนถึงตอนนี้คำถามก็คือว่าถ้ายังมีญาติโยมที่รู้สึกว่าเอ้ยทำคดีใหญ่ไว้อะแล้วอยู่ดีก็กลับมาอยู่แบบนี้ได้เลยหรือเนี่ยคือเรามองทั้งสองมิติทั้งโลกและธรรมแล้วก็คือไม่สามารถที่จะกระทำผิดใดได้แล้วก็หน่วยงานใดก็ไม่สามารถเอาผิดได้แล้วถูกไหมคะอาจารย์ครับทางกฎหมายค่ะครับแต่ว่าทางสภาพจิตใจเนี่ยผู้ที่รู้เรื่องตั้งแต่20ปีที่แล้วเนี่ยก็ยังมีความรู้สึกทุกข์ร้อนอยู่นะครับแล้วมีความรู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมกับศาสนาเลยแล้วอยู่ๆท่านก็หนีออกไปนะครับออกไปจากประเทศไทยโดยวิธีอะไรก็ไม่รู้ละท่านก็เข้าอเมริกาโดยใช้พาสปอร์ตเขมรแล้วก็ได้ต่อมาได้สัญชาติอเมริกันนะครับแล้วเข้ามาชื่อเนี่ยยังใช้อมโรภิกขุอยู่นะครับอาจจะแก้ตัวบอกว่าไม่ใช่พระแล้วแต่คำว่าภิกขุเนี่ยก็คือภิกษุนะอมโรก็เป็นฉายาอย่างเดิมก็ยังครองสภาพการเป็นพระอยู่แม้จะไม่ใช่รูปปนัยแต่ว่าในตัวเนื้อแท้คำพูดคำจานั้นก็ยังเป็นใช้อัตมาอยู่นะครับไม่ได้ใช้ผมคุณก็ยังเป็นเอกลักษณ์ของพระภิกษุอยู่นั่นเองในหมู่ญาติโยมนะครับที่ยังศรัทธาอยู่ก็ผมก็เชื่อว่ายังศรัทธาอย่างมั่นคงแหละแล้วก็เชื่อว่าท่านถูกใส่ความแล้วก็นับถือท่านแล้วพยายามมองข้ามเรื่องหนวดเคราพระผมเผ่าที่ไว้แล้วก็เห็นว่าท่านคงเป็นบุคคลที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นผู้พิเศษเหมือนแต่เดิมอยู่นะครับอันนี้ในมิติของคนไทยเนี่ยความเชื่อในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยคงไปเปลี่ยนหลายๆยากแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาจำนวนมากที่ยังฝักใฝ่อยู่นะครับอาจารย์เอาอย่างแรกก่อนนะคะเอาเรื่องชื่อก่อนคือเรียนอ่านข่าวก็ไม่ได้เอะใจอย่างที่อาจารย์ตั้งข้อสังเกตนะคะที่ใช้ชื่อตามที่พลตำรวจโทพานุท่านบอกไว้ก็คืออมโรภิกขุเนี่ยนะคะซึ่งหมายความว่าตัวเองยังเป็นสงฆ์อยู่คือความหมายใช่ไหมคะยังเป็นพระภิกษุอยู่ค่ะอาจารย์ถ้าเรียนจะบอกว่าอ้าวก็จะชื่ออะไรก็แล้วแต่มันก็ชื่อเขาอะไม่ได้หรอคะอาจารย์ได้ครับในถ้ามองในรัฐธรรมนูญของอเมริกันเนี่ยใครจะตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับขึ้นอยู่เจ้าตัวตั้งชื่อเป็นสิทธัตถะโคตมะก็ได้ไม่มีใครว่าอะไรแต่ว่าถ้าเข้ามาประเทศไทยเนี่ยเราก็รู้สึกยังไงอยู่ไม่รู้เพราะความแตกต่างเรื่องวัฒนธรรมและคำที่ใช้เนี่ยหมายความว่าผู้ที่ใช้เนี่ยยังเป็นบรรพชิตอยู่ยังเป็นภิกษุอยู่ภายในเงื่อนไขของพระธรรมวินัยนะครับอันนั้นก็เป็นอันนึงที่น่าสนใจแล้วก็หนังสือเดินทางนี้เข้ามามุมมองของฝรั่งอเมริกันเนี่ยก็ถือว่าก็เป็นสิทธิ์ของเขาจะไว้ผมยาวจะไว้หนวดยาวอะไรก็เป็นสิทธิ์ของเขาก็ยังเป็นภิกษุยังเป็นนักบวชอยู่ก็เป็นไปได้อันนั้นเป็นสิทธิของคนที่นับถือพุทธศาสนาใช่ไหมฮะแต่พอในสิทธิของวัฒนธรรมเนี่ยมันผมในฐานะเป็นชาวพุทธก็รู้สึกว่าอย่างไงอยู่มันชอบกลนะครับแล้วก็เป็นช่องว่างระหว่างกฎหมายนะครับทางโลกกับทางธรรมเนี่ยมันตีกันแล้วก็จะเป็นในละอองสุวรรณเป็นวินัยละอองสุวรรณก็เป็นไปสินะครับแล้วก็ใช้ชื่อวินัยละอองสุวรรณแล้วก็จะไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรนี่อมโรภิกขุซึ่งยังใช้อยู่นะครับก็มีผู้ที่ใช้ภิกขุก็มีท่านพุทธทาสภิกขุเนี่ยท่านก็ใช้เป็นคนแรกแต่นี่ก็ยังใช้ฉายาตัวเองและมีสถานภาพความเป็นภิกขุอยู่นะครับแล้วมุมมองในแง่กฎหมายของอเมริกันตามรัฐธรรมนูญอเมริกันเนี่ยก็เป็นในอมโรภิกขุเป็นมิสเตอร์ภิกขุแต่ว่าในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธเนี่ยนี่ก็คือเขาก็ยังคิดว่าเขาเป็นพระอยู่ก็ไม่ควรจะใช้ชื่อนามสกุลแบบนี้คือเป็นข้อสังเกตจากวัฒนธรรมของเราเองของเราเองใช่ไหมคะอาจารย์การที่ใช้การแทนตัวเองว่าอาตมาเนี่ยอันนี้ในแง่ของทางธรรมเนี่ยผิด
เอ๊ะหรืออาจจะทั้งโลกเนี่ยนะคะคือผิดกฎหมายอะไรผิดวินัยอะไรไหมคะที่เรียกตัวเองว่าอาตมาไม่ผิดหรอกครับคำว่าอาตมาเนี่ยเป็นคำภาษาสันสกฤตนะครับเป็นคำที่ใช้เรียกตัวเองไม่ใช่บาลีนะฮะเป็นคำที่ใช้เรียกตัวเองเหมือนกับไอนะครับในภาษาอังกฤษเนี่ยแล้วเป็นสิ่งที่เรารับมาจากขนบธรรมเนียมของก่อนที่จะมีพุทธเถรวาทซะอีกด้วยซ้ำไปนะครับเป็นวัฒนธรรมทางสันสกฤตที่เข้ามาในประเทศไทยของเราแล้วใช้คำว่าอาตมาแทนแล้วเนี่ยก็แสดงถึงความสำนึกที่อยากจะให้ญาติโยมใกล้ชิดยังมีความรู้สึกว่าเอ๊ะท่านยังเป็นพระอยู่นะทุกอย่างยังเหมือนเดิมเรายังเป็นอาจารย์เป็นศิษย์กันอย่างเดิมค่ะครับอาจารย์ดนัยค่ะที่ฉันถาม2คำถามนี้เหมือนกันว่าชื่อกับการเรียกแทนตัวเองว่าอาตมาเนี่ยอาจารย์คือถ้าเอาผิดจริงๆอ่ะผิดไหมอาจารย์หรือไม่ผิดหรอกแค่เราวัฒนธรรมแบบนี้เราแค่สงสัยคงคล้ายกับที่อาจารย์มโนพูดนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วภาษาเนี่ยมันก็คือแปลว่าฉันนั่นเองแต่ว่าอาจจะผิดในแง่จารีตอย่างที่ว่าเพราะคนไทยเราเนี่ยเวลาใครเรียกตัวเองว่าอาตมาเนี่ยก็เป็นการเหมือนเปลี่ยนสถานะว่าคนคนนั้นเป็นบรรพชิตถูกไหมครับทีนี้ถ้ากรณีที่ไม่เป็นบรรพชิตแล้วพูดอาตมาเนี่ยมันก็อาจจะขัดกับความรู้สึกของคนไทยว่าเอ๊ะทำไมเรียกตัวเองว่าอาตมาอย่างถ้าผมเรียกคุณจอมขวัญว่าโยมก็จะรู้สึกแปลกๆใช่ไหมครับ มันก็ทำนองเดียวกัน ใช่ไหมครับโยมจอมขวัญนี้คำพูดเนี่ยคือคนไทยเราก็มีอุบายอัญชันฉลาดในการยกสถานะของเพศบรรพชิตเนี่ยให้ต่างไปจากคฤหัสถ์ฉะนั้นการที่คนที่ไม่ใช่พระแล้วแต่ยังใช้สรรพนามเนี่ยถ้าถามว่าผิดพระธรรมวินัยหรือผิดกฎหมายไหมนี่เขาคงไม่ผิดแต่อาจจะผิดจารีตหรือนอมของสังคมนะครับค่ะอาจารย์จะมีความคลางแคลงอะไรไหมคะถ้าสมมติเราจะลองคิดแทนญาติโยมต่างๆโดยเฉพาะญาติโยมที่ไม่ถือว่าตัวเองเป็นศิษย์และไม่เคารพเลื่อมใสแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหอายุความทั้งโลกก็ขาดด้วยปล่อยยังไงเนี่ยขาดได้เนี่ยนะคะหรือว่าทางธรรมอ้าวทำไมอ่ะศึกแล้วก็จบเหรอคือเขาเข้ามาทำอะไรเขาจะนุ่งห่มยังไงเขาจะเรียกตัวเองว่ายังไงคือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะไม่ทำอะไรเลยหรือคือเราควรตั้งคำถามแบบนี้ไหมคะอาจารย์หรือมันก็ปลอดโปร่งโล่งสบายแล้วจริงๆสำหรับวันนี้ของอดีตพระยันตะคะคืออันนี้มันก็ต้องมองว่าผู้รับสารเป็นใครบ้างอย่างที่อาจารย์มโนพูดว่าถ้าเป็นสายที่ศรัทธาอยู่เนี่ยก็อาจจะดีใจซะด้วยซ้ำใช่ไหมครับว่าเหมือนท่านได้กลับมาในประเทศแล้วแต่คนที่คือบางทีสังคมไทยเราบางทีก็ลืมง่ายนะครับเราก็อาจจะเด็กรุ่นใหม่ก็อาจจะไม่เคยรู้เลยว่าอดีตพระยันตระท่านเคยทำอะไรไว้บ้างหรือเปล่านะฮะทีนี้ถามว่าในแง่กฎหมายทำอะไรไม่ได้ในแง่กฎหมายทางโลกหรือกฎหมายทางธรรมเนี่ยอาจจะทำไม่ได้แต่ว่าถ้าเราเอาความคิดของชาวพุทธไปจับเนี่ยเรื่องของกฎแห่งกรรมก็ยังทำงานใช่ไหมครับก็จะต้องมีคนรู้สึกตะขิดตะขวงบ้างละว่าท่านกลับมาแบบนี้ตกลงไม่ต้องรับผลกรรมอะไรเลยหรือเปล่านะฮะอันนี้เรื่องกฎทางธรรมเนี่ยมันก็อาจจะต้องใช้เวลาในการทำใจนะครับแต่ว่าอย่างที่ว่าก็คือบทบาทของกฎหมายคณะสงฆ์กับกฎหมายทางโลกรวมถึงพระธรรมวินัยตอนนี้ในสังคมไทยเนี่ยมันอิหลักอิเหลือกันอยู่ในมุมไหนคะอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นกรณีไม่ใช่ท่านพระยันตะรูปเดียวนะฮะในกรณีอื่นๆเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพระนิกรหรือพระภาวนาพุทโธเนี่ยบางทีกฎหมายคณะสงฆ์อาจจะไม่สามารถทำอะไรได้สุดท้ายก็ต้องไปใช้กฎหมายทางโลกคือกฎหมายอาญาจับศึกแล้วพอจับศึกเนี่ยบางท่านที่ยังปฏิญาณตนว่าท่านไม่ผิดจะผิดจริงหรือไม่ผิดจริงนั่นอีกเรื่องนึงแต่ปฏิญาณว่าตัวเองไม่ผิดแล้วก็อย่างที่เห็นฮะไปนุ่งเขียวบ้างนุ่งขาวบ้างแล้วก็ยังเรียกตัวเองว่าอาตมาหรือว่าทำตัวเป็นพระดุจเดิมเนี่ยก็เพราะว่าใช้หลักพระธรรมวินัยว่าตราบใดที่ตัวเองยังไม่คิดจะสึกก็ยังถือว่าตัวเองเป็นพระฉะนั้นจะจับเปลี่ยนผ้าเปลี่ยนอะไรก็ยังจะทำตัวเหมือนเดิมนี่ฮะนี่เป็นตัวอย่างว่ากฎหมายทางโลกกฎหมายทางธรรมกับพระธรรมวินัยเนี่ยมีความทับซ้อนแล้วก็อิหลักอิเลอกันพอสมควรอาจารย์มโนแล้วตกลงถ้านะคะในกรณีแบบนี้ตกลงแต่ละกรณียังไงอะคะตกลงก็ถ้าถือตามบัญญัติของมหาเถรสมาคมก็เป็นในวินัยละอองสุวรรณไม่ใช่อมโรภิกขุแบบที่ในพาสปอร์ตอเมริกันนั้นบอกไปแล้วเพราะว่าได้ถือว่าลาถูกจับศึกไปแล้วนะครับแล้วก็เอาอะไรมาเป็นแก่นสาระไม่ได้แต่ว่าถามว่าตัวท่านเองเนี่ยอาจจะอยู่ในอีกประเภทหนึ่งเรียกว่านักพรตแต่ไม่ใช่ภิกษุนะครับเป็นนักพรตถือวัดปฏิบัติอะไรบางอย่างที่ตัวเองคิดขึ้นมาเองนะครับแล้วก็ทำตัวเป็นเจ้าลัทธิซะเองอันนั้นก็ทำในรัฐธรรมนูญเราก็เปิดโอกาสทำอะไรไม่ได้ถึงแม้ไม่ใช่เป็นศาสนาที่เรายอมรับแต่ว่าถ้าท่านทำตัวเป็นผู้วิเศษนะครับแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาเกิดเชื่อขึ้นมาเนี่ยก็เป็น
ป็นเจ้าลัทธิอีกคนหนึ่งเป็นผู้พิเศษเกิดขึ้นใหม่อีกคนหนึ่งแต่ก็ต้องให้รู้กันว่านี่ไม่ใช่ในสงฆ์ไม่ใช่ในการคณะสงฆ์ไทยแล้วก็ไม่ได้อยู่ในการบริหารการจัดการของวัดใดๆจะไปมีอาวาสมีที่จำพรรษาในเขตของอาวาสใดก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าถูกให้ลาสิกขาบทไปแล้วอาจารย์นี่ขอลองถามคำถามนี้มันไม่เกี่ยวเลยนะคะเป็นแขนงแยกออกมาแต่อยากรู้ด้วยส่วนตัวว่าเอ๊ะอาจารย์ถ้าเราลองคิดในอีกแบบนึงนะคะสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้เลื่อมใสนะคะไม่เป็นลูกศิษย์ลูกหาแล้วเนี่ยนะคะอาจจะอกหักไปแล้วใน20ปีแล้วเนี่ยนะคะแต่คำถามก็คือว่าเอ๊ะบุคคลคนนึงต่อให้เคยเป็นพระมาก่อนแล้วทำผิดเนี่ยนะคะไม่ว่าเขาจะผิดหรือไม่ผิดก็แล้วแต่จริงๆที่เขาเชื่อหรือที่เขาทำและไม่ว่าต่อให้ตัดสินให้ผิดไปแล้วแต่เอาผิดเขาไม่ได้คือไม่ได้ตัวมาเนี่ยนะคะทั้งทางโลกทางธรรมด้วยเนี่ยนะคะโอเคทางธรรมคือจับศึกแล้วเนี่ยนะคะแต่ว่าทางโลกไม่ได้ตัวมาจนคดีขาดอายุความคำถามนะคะอาจารย์มโนคือเราจะตามล้างตามเช็ดจนเขาแบบไม่มีที่ยืนคือจะกลับมาเป็นคนที่ถือศีลเป็นคนที่สอนคนเพราะว่าตัวเองแบบแตกฉานมากกว่าไม่ได้เลยค่ะอาจารย์ก็คงทำได้แหละครับก็ต้องรวบรวมมวลมหาประชาชนขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยต้องเอาระบอบยันตรานี้ออกไปนะครับแต่ในถ้าเป็นในประเทศอื่นเช่นของพม่าเนี่ยเขาจะไม่ยอมเลยในระบบของชุมชนพม่าจะเข้มแข็งมากถ้าทำตัวไม่ดีนี่เขาจะอัปเปหิกลับเข้ามาในประเทศอีกไม่ได้เลยนะครับแต่ประเทศของเราเนี่ยเป็นประเทศที่จะว่าเป็นพุทธเข้มก็ไม่ใช่นะครับเรากึ่งกลางๆนะฮะแล้วในศรีลังกาในพม่าเนี่ยไม่มีทางเลยที่ว่าจะอยู่ในสังคมนั้นได้นั่นถือว่าจะไม่เมตตาเลยเหรอคะอาจารย์จะไม่เมตตากันเลยเหรอคะเขาก็ถือว่าคือเข้าลำบากแม้กระทั่งบางคนนะครับที่ทำผิดมาแล้วเนี่ยอย่างพระที่ทำตัวไม่ดีในพม่าหรือศรีลังกาถูกจับศึกไปเนี่ยกลับเข้าบ้านไม่ได้เลยพ่อแม่ไม่ยอมให้เข้าบ้านแต่ของเราเนี่ยกลายเป็นกฎระเบียบทางสังคมของจารีตเนี่ยไม่เข้มแข็งนะครับแล้วก็ปัจจุบันคำว่าสงฆ์เนี่ยไม่ใช่หมายถึงคณะนักบวชแบบเดิมนะครับหมายถึงเป็นพระภิกษุเป็นรูปไปความหมายนี้มันหมดไปตั้งแต่มีพ.ร.บ.สงฆ์เกิดขึ้นอำนาจของการบริหารการจัดการมาอยู่ที่เจ้าอาวาสคนเดียวที่ทำหน้าที่เหมือนเป็นพระราชาในวัดตัวเองเพราะฉะนั้นความรู้สึกว่ามีส่วนร่วมของประชาชนก็ดีความรู้สึกที่มีส่วนร่วมของสมาชิกที่อยู่ในวัดก็ดีมันหมดไปอันนี้เป็นจุดอ่อนของพ.ร.บ.สงฆ์ของเรานะครับเพราะฉะนั้นคดีต่างๆที่เกิดขึ้นกับผู้มีอิทธิพลเนี่ยในหลายประเด็นนะครับที่มีอิทธิพลทางศาสนาตั้งแต่ย้อนไปตั้งแต่พระนิกรภาวนาพุทโธนะครับยันตระเล็กหลายต่อหลายคดีที่ปรากฏขึ้นมาเนี่ยก็เป็นเพราะว่ามีคนที่ลุกขึ้นยืนแล้วก็ประกาศขึ้นมาแล้วก็ในที่สุดแล้วมีการนำเรื่องไปฟ้องนะครับกรณีเนนคำเหมือนกันกรณีเนนคำนั้นก็ไม่ได้เกิดจากคณะสงฆ์เอาเรื่องแต่มาจากประชาชนต่างหากที่คิดว่ามันทนไม่ได้แล้วล่ะต้องมีใครสักอย่างหนึ่งทำอะไรล่ะก็เอาใช้กฎหมายทางโลกจัดการนะครับในประเทศเราเนี่ยเป็นความที่ความไม่ชัดเจนจะว่าเราเป็นนิติรัฐก็ไม่ใช่จะเป็นพุทธรัฐก็ไม่ใช่นะครับเป็นอะไรตรงกลางซึ่งมันดูลำบากนะครับเพราะงั้นในจารีตของเราเนี่ยเราเองอยู่ในยุคที่เราจะพัฒนาเป็นประชาธิปไตยเอาสิทธิประชาชนเป็นใหญ่หรือว่าใครทำผิดแล้วก็ต้องว่ากันตามผิดต้องให้คนใช้กรรมไปนะครับเนี่ยเป็นเรื่องที่ชาวพุทธจะต้องนึกกระหนักอยู่ในใจแต่ผมคิดว่าท่านเข้ามาในประเทศไทยครั้งนี้เป็นการโยนหินถามทางลองดูซิว่าลองมาดูจิมลางก่อนซิว่าจะมีคนต้อนรับฉันไหมถ้าเกิดเข้ามาแล้วเงียบๆไม่มีใครสนใจก็มาอยู่ได้สบายๆเพราะเคยสร้างวัดไม่เยอะมีลูกศิษย์ลูกหามากก็อยู่ในอาณาจักรของตัวเองก็อยู่ได้สบายอีกนานนะครับนี่ก็เป็นการลองเชิงดูก่อนอาจารย์มองอย่างนั้นผมคิดว่าอย่างนั้นก็ท่านก็ประกาศเองว่าต่อมาวางแผนสถานการณ์สงบแล้วก็จะมาอยู่แบบถาวรอาจารย์ดนัยค่ะเนี่ยก็ถามแบบนี้เหมือนกันคือถามแบบกำปั้นทุบดินนะคะคือจะไม่ให้กลับตัวกลับใจว่าเอ้ยเขาสำนึกแล้วไม่ทำผิดแล้วไม่ให้โอกาสกันแล้วเหรอคะในสังคมเราคือถ้ามองแบบพุทธจริงๆเลยนะฮะจริงๆแล้วศาสนาพุทธเราก็คล้ายๆให้โอกาสนะครับเพราะว่าอย่างกรณีถ้าย้อนไปพุทธกาลในองคุลิมานก็ฆ่าคนไปตั้งเยอะพระเจ้าก็โปรดจนบรรลุธรรมได้ใช่ไหมฮะแต่กรณีพระภิกษุเนี่ย
ถ้าทำอาบัติปราชิกนะฮะอย่างถ้าท่านทำนะครับในพระไตรปิฎกก็อุปมาสำนวนเหมือนตาลยอดด้วนมันคล้ายๆกับมันงอกอะไรไม่ได้อีกแล้วนะครับแต่ว่าก็อย่างที่เรียนไปตั้งแต่ต้นว่าคนไทยเราค่อนข้างลืมง่ายบางทีโอกาสก็อาจจะมีอยู่เสมอสำหรับคนที่พลาดพลั้งนะฮะเพียงแต่ว่าเราดูในกรณีของคนที่อาจจะยังไม่ได้ทำผิดเลยอย่างพระภิกษุชื่อดังซึ่งประกาศลาสิกขาไปแต่งงานใช่ไหมเราก็จะเห็นว่าความศรัทธาที่มีอยู่เนี่ยหลายสำนักที่เคยจะเชิญไปเทศหรือหนังสือที่จะออกบางทีก็ลบไปเลยเพราะว่าความรู้สึกของคนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คล้ายๆกับเป็นตัวตัดสินไปแล้วนะครับว่าการกระทำแบบนี้มันไม่ดีไม่งามนั้นการกระทำแบบนี้ก็เหมือนเป็นกฎแห่งกรรมชนิดหนึ่งที่แม้กฎหมายไม่ได้ทำอะไรแต่ความรู้สึกของมวลชนเนี่ยเป็นตัวตัดสินการกระทำใช่ไหมครับฉะนั้นกรณีนี้เนี่ยผมก็เชื่อว่าคนก็คงจะรู้สึกโดยธรรมชาติว่าจะดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยอาจารย์ถ้าเอาอีกแบบนะคะคือเมื่อสักครู่นี้ฉันถามในกรณีว่าเราจะไม่ให้โอกาสกันเลยหรือนะคะในกรณีถ้ารับผิดแล้วสำนึกแล้วแล้วกลับมาเนี่ยนะคะแต่อันนี้อีกแบบคือคนอาจจะคาใจทำไมคดีปล่อยตั้งจนหมดอายุความนะคะแล้วก็เอาศึกแล้วก็จบกันหรืออย่างนี้นะคะอันนี้ไม่เท่าไหร่อาจารย์คือถ้ามีคนทวงถามในอนาคตสมมติกลับมาแล้วอยู่ยาวนะคะแล้วอาจจะไปอยู่ตามที่ท่านก็สร้างไว้เนี่ยนะคะแล้วก็สอนนะคะมีลูกศิษย์ลูกหาคือแบบนี้เป็นข้อกังขาใหม่ได้ไหมอาจารย์แม้ว่าเขาจะไม่ได้โกนหัวโกนคิ้วบวชเนี่ยนะคะแต่เป็นข้อกังขาใหม่ได้ไหมว่าอ้าวสำนักพระพุทธเอายังไงมหาเถรสมาคมว่ายังไงตกลงผิดไหมกฎหมายเนี่ยคือถ้าเกิดแบบนั้นเนี่ยเป็นข้อสงสัยได้ไหมอาจารย์คือถ้ากรณีถ้าท่านทำอย่างที่คุณจอมขวัญว่าจริงๆก็ต้องดูตามกฎหมายตามพรบคณะสงฆ์หรือพรบคดีต่างๆว่ามีการแต่งกายเรียนแบบพระสงฆ์หรือเปล่าแต่ว่าถ้าท่านไม่ได้ทำอะไรผิดตามกฎหมายคณะสงฆ์หรือกฎหมายทางโลกนะครับก็คงเอาผิดท่านไม่ได้ทีนี้คล้ายๆกับว่าชื่อเสียงหรือว่าอะไรที่ท่านสั่งสมมาก็อาจจะต้องใช้เวลาฟื้นตัวเพราะว่าเรื่องแบบนี้มันค่อนข้างละเอียดอ่อนใช่ไหมครับค่ะอาจารย์เรียนลองหาอาจารย์แบบทีละอันเลยนะคะแบบละเอียดยิบนะคะลองอาจารย์ไหนก่อน เดี๋ยวกลับมาอาจารย์มโนอาจารย์ถ้าท่านกลับมานะคะถ้าอดีตพยัญตะกลับมาเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ห่มเหลืองก็ผมอย่างที่ท่านผมก็นุ่งอย่างที่ท่านนุ่งสวมอย่างที่ท่านสวมเนี่ยนะคะไม่โกนศีรษะไม่โกนคิ้วแล้วแต่ว่าอาจจะเรียกตัวเองเหมือนในคลิปเมื่อสักครู่นี้คือเรียกตัวเองอาตมานะคะแล้วเผลอๆอาจจะเรียกคุณโยมหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าท่านก็ไม่ได้เรียนแบบพระสงฆ์ซะทีเดียวแต่ยังพูดเรื่องของคำสอนเรื่องของพระธรรมเรื่องของการปฏิบัติอยู่อย่างเงี้ยอาจารย์มันก้ำกึ่งไหมหรือมันผิดเลยจริงๆถ้าพูดแค่นี้ก็คงไม่ผิดนะฮะเพราะว่าหนึ่งว่าก็ไม่มีการเรียนแบบพระสงฆ์ไม่ได้มีทำสังฆกรรมแบบสงฆ์ไม่ได้สังกัดวัดก็เหมือนเป็นคารวะที่สอนธรรมอาจจะอยู่ในรูปของโยคีนักพรตหรือศรีอ๋อคือจับใดที่ไม่ได้แต่งกายเหมือนพระสงฆ์เนี่ยไม่เป็นไรไหมอาจารย์ยกตัวอย่างกรณีที่เห็นชัดก็คือกรณีของสันติอโศกอ๋อค่ะออกจากคณะสงฆ์แล้วแต่การประพฤติยิ่งคล้ายพระสงฆ์เห็นไหมครับก็ยังมีการโกนหัวมีการนุ่งห่มคล้ายจีวรเห็นไหมฮะมีการรับบิณฑบาตแต่ก็กฎหมายก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าไม่ได้อยู่ในคณะสงฆ์ทำนองเดียวกันเอ๊ะเดี๋ยวอาจารย์เอาใหม่นะคะถ้าสมมติทำแต่งกายผมเผ้าคิ้วเขาไม่เหมือนนะคะนุ่งไม่เหมือนเนี่ยนะคะแต่ทำทุกอย่างเหมือนละอาจารย์อะที่อยู่ไม่ใช่วัดด้วยอะแต่ว่าทำทุกอย่างอย่างอื่นเหมือนเลยเช่นอะไรฮะทำทั้งทุกอย่างเช่นต้องมีการประเคนบิณฑบาตประเคนครับสวดทำอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์แต่คือข้างนอกไม่เหมือนเลยนะในกรณีอดีตพยัญตะก่อนนะคงอย่างนี้คงยากที่จะเอาผิดเพราะว่ามันไม่มีหลักฐานชี้ชัดว่าเป็นการแต่งกายเรียนแบบคณะสงฆ์ก็จะกฎหมายไม่พูดเฉพาะการแต่งกายใช่ฮะใช่ใช่ใช่ฮะกฎหมายอาญาการกายถ้ามีจีวรห่มสีเหลืองแค่นั้นอันนี้ผมเผ่าเองก็ไว้หนวดไว้เคราก็จะเข้าอย่างที่อาจารย์ตนายบอกไหมคะก็เหมือนกับเป็นนักพรตเป็นนักพรตนักพรตหรือศรีโยคีพวกนั้นซึ่งไม่ใช่ซึ่งจริงเราก็ต้องให้ใช่ไหมอาจารย์ในประเทศไทยรัฐธรรมนูญไทยเนี่ยใช่ครับต้องให้ความเชื่อใช่ไหมคะความเชื่อทางศาสนาเอ๊ะประเทศเราให้มีลัทธิแบบคือเรียกว่าลัทธิเลยได้ไหมอาจารย์ได้ค่ะทางรัฐธรรมนูญเราเปิดโอกาสให้คนเชื่อเรื่องศาสนาอะไรก็ได้และแม้ว่าอดีตพระยันตะถ้าจะมาพูดคำสอนของพุทธเจ้าก็พูดได้อีกไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเรียกเองว่าแต่มาไม่เป็นไรก็ไม่ผิดอีกเหมือนกันเรียกคุณโยมไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรเหมือนกันอ้าวเรื่องนี้เธอไปเอาผิดอะไรเขาอะคะเรียนไม่ถามแบบกันบ้านทุกดีนะคะก็ในเมื่อเขาไม่ผิดก็ไม่ควรจะไปต่อว่าต่อขานมาอาจารย์มโนในประเด็นหนึ่งความทรงจำของสังคมเนี่ยยังไม่ลืมนะครับว่าเหตุการณ์เมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยค่อนข้างจะรุนแรงเป็นแผลในใจของชาวพุทธจำนวน
นับล้านเลยทีเดียวนะครับขณะที่มีสื่อมวลชนสมเกียรติอ่อนวิมลไปทำสารคดีถึงนิวซีแลนด์ไปสัมภาษณ์โสเภณีนะครับแล้วก็เรียกยันตระว่าเป็นแบทแมนอะไรเงี้ยมีการใช้เครดิตการ์ดในใช้บริการในซ่องโสเภณีซึ่งมีหลักฐานชัดเจนมีลายเซ็นออกมาเนี่ยอันนี้มันเป็นหลักฐานเหล่านี้เนี่ยมันอยู่ในสื่อมันก็จะผุดขึ้นมาถ้ากลับมาอยู่ในประเทศไทยนะครับคุณวินัยละอองสุวรรณเนี่ยก็ยังคงจะได้รับคำถามซึ่งต้องตอบอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วเป็นคำถามซึ่งต้องเจอทุกครั้งทุกวันไม่ว่าจะไปที่ไหนจะยกเว้นก็เฉพาะกลุ่มญาติโยมเล็กๆซึ่งเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดของตัวเองแต่ว่าจะมีความอู้ฟู่เหมือนสมัยก่อนไปแล้วคนจะก้มกราบเหมือนกับท่านเป็นพระอรหันต์เป็นพระพุทธเจ้าสมัยก่อนนี้ผมคิดว่าไม่มีแล้วล่ะเพราะว่าความทรงจำเนี้ยมันแน่นนะครับแล้วก็ยังมีความรอยร้าวลึกอยู่ในจิตใจของคนจำนวนมากเลยทีเดียวและการที่สมัยนั้นที่ท่านปฏิเสธไม่ยอมไปทำDNA test เนี่ยนะครับจนกระทั่งเกิดจลาจลขึ้นมาเลยมีคนบาดเจ็บครั้งนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่มากนะครับในผมคิดว่าชาวพุทธเองในประเทศไทยเนี่ยยังจำเหตุการณ์ทั้งนั้นแม่นแล้วก็ท่านเองก็ปฏิเสธตลอดไม่เคยบอกว่าผมผิดนะผมเคยทำผิดมาแล้วโปรดให้อภัยไม่ใช่นะครับคือยืนยันตัวเองบริสุทธิ์ตลอดยืนยันตลอดว่าเป็นการใส่ไฟใส่ความตัวเองตลอดมันการให้อภัยมันเกิดขึ้นไม่ได้นะครับผมชาวพุทธเนี่ยยังให้อภัยไม่ได้คือคนจะให้อภัยกันได้คือต้องยอมรับก่อนว่าผิดอ๋อค่ะนะครับอันนี้เขาไม่บอกว่าเขาไม่ผิดอ่ะแล้วทุกอย่างเนี่ยเป็นการใส่ความหมดเพราะฉะนั้นการให้อภัยเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยากในสังคมเราแล้วแม้กลับเข้ามาแล้วเนี่ยผมคิดว่าคงจะอยู่ไม่เป็นสุขก็จะมีคนถามอยู่เรื่อยไปนั่งต้องตอบคำถามอยู่ทุกวันไม่สนุกหรอกฮะแม้กระทั่งบอกว่านี่เป็นบ้านเกิดเมืองนอนคิดถึงบ้านเกิดเมืองนอนอย่างมากแต่ต้องมานั่งตอบคำถามเหล่านี้อยู่เรื่อยอาจารย์ดนัยค่ะในฐานะที่เป็นประธานโครงการปริญญาโทด้านพุทธศาสนศึกษานะคะอาจารย์ถ้าเราพูดถึงเฉพาะกรณีอดีตพระยันตระก่อนคนเดียวเลยเนี่ยนะคะอาจารย์คิดว่ามุมไหนที่มันเป็นมุมที่สังคมไทยต้องตกลงกันให้ชัดว่าอ่ะถ้าเป็นแบบนี้นะถือว่าถูกผิดขาวดำเอายังไงได้ไม่ได้ถ้าเป็นอาจารย์จะใช้ข่าวนี้กับประเด็นไหนอะคะคือท่านมันก็ต้องแยกเรื่องอดีตกับปัจจุบันนะฮะสมมติว่าถ้าอดีตเนี่ยท่านผิดจริงนะฮะซึ่งอันนั้นเนี่ยอย่างที่อาจารย์มโนว่าท่านก็ไม่เข้ารับการพิสูจน์อะไรแม้กระทั่งมีหลักฐานชัดเจนในหลายกรณีเพราะว่าส่วนหนึ่งท่านก็อาจจะพยายามปกป้องพื้นที่อะไรบางอย่างที่ทำให้ท่านยังคงความบริสุทธิ์ในมุมของท่านนะครับแต่ว่าเรื่องในอดีตเนี่ยถ้ามันผิดจริงเนี่ยอันนั้นเรื่องนั้นมันจบไปแล้วถูกไหมครับแต่ถ้าในเรื่องปัจจุบันเนี่ยจริงๆถ้าว่าตามอุดมคติพุทธเราต้องให้โอกาสคนนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องเชื่อว่าศักยภาพคนเนี่ยมีขึ้นมีลงนะฮะคือคนที่เคยทำผิดแล้วสักวันหนึ่งอาจจะกลับตัวทำดีขึ้นก็ได้ในทางตนข้ามคนที่เคยทำดีมาตลอดชีวิตวันหนึ่งอาจจะเสียผู้เสียคนไปทำผิดที่ยังไม่น่าเชื่อเลยก็ได้ใช่ไหมครับนั้นถ้าจะเป็นชาวพุทธจริงๆเนี่ยก็ควรจะให้อภัยนะครับให้อภัยแล้วก็ให้โอกาสนะครับแต่ว่าก็อย่างที่อาจารย์มโนว่าคือความจำหรือภาพอะไรบางอย่างที่ฝังใจเนี่ยมันก็เป็นคล้ายๆบททดสอบความใจกว้างของชาวพุทธเหมือนกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยชาวพุทธควรจะวางใจเรื่องนี้ด้วยท่าทีแบบไหนขึ้นอยู่กับว่าหลังจากนี้ต่อไปถ้าอดีตพระยันตระกลับมาแล้วทำตัวอย่างไรด้วยหรือเปล่าคะว่าวางตัวแบบเป็นเจ้าสำนักไหมยังคงเผยแผ่ศาสนาไหมยังพูดถึงคำสอนพระพุทธเจ้าไหมคือขึ้นอยู่กับว่าจะทำหรือเปล่าหรือเปล่าคะคือถ้ากลับมาจะต้องทำแบบไหนด้วยโอ้ยังไงคือทำแบบไหนยังไงที่แบบมันจะเปราะบางน้อยสุดถ้าท่านกลับเข้ามาแล้วทำอันนี้ก็คงเดาท่าทีท่านยากนะครับว่าท่านจะทำมาแนวไหนแต่ว่าผมคิดว่าดูจากลู่ทางแล้วเนี่ยก็ต้องคงใช้ชีวิตสงบครับแล้วอาจจะมีคนที่ติดตามอยู่ไม่มากอย่างที่อาจารย์มโนวิเคราะห์โอกาสที่จะฟอร์มทีมใหม่ขึ้นมาเนี่ยคงยากเพราะว่าในประเทศไทยเนี่ยเรายังติดรูปแบบว่าคนที่จะมีคุณธรรมก็ต้องอยู่ในเพศบรรพชิตใช่ไหมครับถ้าเป็นคารวะแล้วโอกาสที่จะเชื่อว่าคนนี้สะอาดคนนี้ไม่ยุ่งการเมืองคนนี้ไม่ยุ่งเรื่องเงินทองคนนี้ไม่ยุ่งสุรานารีเป็นต้นเนี่ยความไว้ใจในคารวะอาจจะยังน้อยนะครับถึงแม้เราจะมีคารวะที่สั่งสอนธรรมเยอะแล้วก็ตามนั้นโอกาสที่อดีตพระยันตระจะกลับมารุ่งเรืองอย่างแต่เดิมเนี่ยผมคิดว่ายาก
าจารย์ถ้าเราลองเปรียบเทียบกับข่าวย้อนกลับไปนะคะจริงๆแล้วตั้งแต่ก่อนที่จะมีเนนคำเนี่ยมีหลายรูปมากซึ่งดังไม่แพ้กับพระยันตะในอดีตเหมือนกันนะคะผู้ชมแล้วดังกว่าเนนคำด้วยนะคะที่เคยเกิดเหตุขึ้นไม่ว่าจะเป็นภาวนาพุทโธนะคะหรือว่าพระสมีเจี๊ยบพานิกรพานิกรอาจารย์ถ้าสมมติจะเปรียบเทียบเลยเนี่ยอันนี้ถือว่าจัดกลุ่มในประเภทเดียวกันเลยได้ไหมคะก็คือว่าเหมือนกับคือล่มสลายเลยศรัทธาตอนในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาของชาวพุทธก็อย่างที่เรียนคุณจอมขวัญไปว่าในกรณีเหล่านี้นะครับตั้งแต่สมีเจี๊ยบพระนิกรพระภาวนาพุทโธหรือแม้กระทั่งหลายๆท่านเนี่ยก็คือเหมือนกับมีหลักฐานค่อนข้างชัดเจนว่าทำผิดแต่คนเหล่านี้มีฟอร์แมตเดียวกันคือไม่เคยยอมรับเลยว่าตัวเองทำผิดแล้วก็มักจะโจมตีว่าสื่อพิพากษาบ้างเป็นคงกระบวนการล้มพุทธบ้างศึกนารีพิฆาตศาสนาอื่นส่งมาทำลายดิสเครดิตกันบ้างคือจะเป็นฟอร์แมตเดียวกันว่าคนเหล่านี้จะไม่เคยยอมรับเลยว่าตัวเองผิดนะครับอันนี้ยกตัวอย่างว่าในกรณีนี้ว่ามีหลักฐานแล้วนะว่าผิดแต่ไม่ยอมรับว่าผิดแต่อีกกรณีอย่างที่ต้องกลับไปพาดพิงคือกรณีที่ยังไม่ได้ทำผิดเลยศึกมาเนี่ยชาวบ้านจิตตกกันทั่วประเทศเห็นไหมครับนั้นเราอาจจะชั่งใจได้ว่าในกรณีที่ยังไม่ได้ทำผิดเลยเนี่ยคนก็ยังไม่เริ่มใส่ศรัทธาแล้วท่านทำยังไงก็ไม่ขึ้นแล้วนะครับแต่กรณีที่ผิดเนี่ยโอกาสที่จะกลับฟื้นคืนยิ่งยากใหญ่นะครับถ้าท่านจะทำจริงๆเนี่ยท่านคงต้องใช้เวลาพิสูจน์ตัวเองเยอะมากนะครับคุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่นี้ทั้งอาจารย์ดนัยด้วยนะคะแล้วก็อาจารย์มโนพูดถึงพรบสงฆ์เนี่ยนะคะยังไม่มีได้จัดแบบเต็มสักทีนะคะแต่เดี๋ยวจะลองมาแฉลบเข้าไปนิดนึงนะคะว่าตกลงแล้วคือณวันนี้เนี่ยที่เราเห็นว่าพระสงฆ์บางรูปที่ทำให้ศาสนาแปดเปื้อนเนี่ยนะคะตกลงเอาไงอะนะคะก็ถ้าทางโลกก็ปล่อยคดีหมกอายุความก็กลับมาได้ใช่ไหมอย่างนี้ก็ได้เลยเหรอนะคะหรือว่าถ้าเป็นทางธรรมก็คือศึกแล้วก็คือจบกันเลยหรือคำถามก็คือว่าคือดิฉันก็มักจะถามอยู่สองหน่วยงานเท่านั้นนะคะขออนุญาตเรียกเป็นหน่วยงานก็คือสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะคะแล้วก็มหาเถรสมาคมซึ่งตกลงแล้วเนี่ยระเบียบวิธีปฏิบัติมันควรจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวกลับมาถามอย่างอื่นโดยบวกเข้าไปด้วยกรณีที่ผิดและมีหลักฐานถึงแม้ว่าจะพิสูจน์หรือไม่พิสูจน์อันนี้กลุ่มหนึ่งนะคะแต่กลุ่มหนึ่งที่จริงๆแล้วทวงถามก็อยู่ในสังคมปัจจุบันคือว่าฉลับมาค่ะคือมีอยู่ได้ใช่ไหมแต่คล้ายกันมากเลยนะหรือเหมือนกันนะแต่คำสอนเนี่ยถูกตั้งคำถามนะหรืออีกแบบหนึ่งเหมือนสงฆ์ทุกอย่างเลยนะอยู่ในวัดด้วยทำไมถึงถูกวิพากษ์วิจารณ์มากมายเหลือเกินสำหรับการบิดเบือนคำสอนคือมีหลายลักษณะหลายเฉดนะคะคำถามคือว่าตกลงแล้วณวันนี้ถ้าเราพูดถึงเฉพาะศาสนาพุทธในประเทศไทยเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นมันขมวดตรงไหนได้บ้างสักครู่ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะเราจะคุยกับพระคุณเจ้าท่านรูปหนึ่งนะคะท่านเป็นรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะคะพระมหาสมบูรณ์วุฒิกโรนะคะพระคุณเจ้านมัสการค่ะเจริญพรเรากำลังคุยประเด็นข่าววันนี้ซึ่งเป็นข่าวใหญ่นะคะในวงการสงฆ์คงติดตามเหมือนกันค่ะพระคุณเจ้าจะไรก่อนในประเด็นนะคะในประเด็นก็คือว่าถ้ามีคนตั้งคำถามค่ะว่าการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสงฆ์เนี่ยนะคะออกมาบอกว่าก็คือสึกแล้วก็คือหมดแล้วทางธรรมไม่สามารถทำอะไรได้แล้วก็คือต้องไปจัดการกันทางโลกเนี่ยนะคะในแง่ของแวดวงของสงฆ์เองค่ะพระคุณเจ้าสงฆ์เองมองเรื่องนี้ที่อดีตพระยันตะกลับเข้ามาหรืออาจจะกลับเข้ามาตลอดเนี่ยนะคะยังไงบ้างคะท่านเจริญพรอาตมาพูดในนามส่วนตัวแล้วกันไม่ได้ในนามของสงฆ์ของพระสงฆ์ทั้งหมดนะค่ะคือถ้าว่าตามข่าวก็คดีนี้ก็ถือว่าหมดอายุความแล้วมันก็จะมี2ประเด็นก็คือ1ในแง่ของพระธรรมวินัย2ในแง่ของกฎหมายในเชิงของกฎหมายเนี่ยเท่าที่เราทราบก็คือว่าคดีนี้หมดอายุความแล้วก็ไม่สามารถที่จะดำเนินการทางกฎหมายได้แต่ในแง่ของพระธรรมวินัยนั้นทางคณะสงฆ์โดยมหาเถรสมาคมนั้นได้มีมติออกมาแล้วว่าให้อดีตพระยันตะนั้นเป็นอาบัติปาราชิกก็คือขาดจากความพระภิกษุใช่ไหมค่ะอันนี้ก็ถือว่าท่านได้ติดตัดสินไปแล้วก็ถือว่าพ้นจากความเป็นพระภิกษุไปแล้วเพราะฉะนั้นสถานะของพระยันของท่านยันตะหรืออดีตพระยันตะตอนนี้ในแง่ของพระวิธรรมวินัยก็คือไม่ได้เป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาแล้วก็อาจจะเป็นอุบาสกธรรมดาหรือเป็นชาวพุทธธรรมดาเหมือนคนทั่วไปค่ะทีนี้ค่ะพระคุณเจ้าใน
หนังสือเดินทางเนี่ยนะคะระบุชื่ออมโรภิกขุนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้คลิปที่ให้สัมภาษณ์เนี่ย เรียกแทนตัวเองว่าอาตมาในแง่นี้เนี่ยทำได้ไหมคะท่านท่านในแง่ของประเพณีวัฒนธรรมก็ถือว่าไม่เหมาะสมเพราะว่าคำว่าอาตมานั้นเป็นคำที่พระภิกษุสามเณรท่านใช้ในการสนทนากับญาติโยมแต่ว่าก็ไม่มีกฎหมายหรือไม่มีอะไรจะเอาผิดในแง่นี้แต่ว่าเป็นเรื่องของไม่เหมาะสมในเชิงของประเพณีวัฒนธรรมมากกว่า คือที่ว่าคารวาสด้วยกันคุยกับคารวาสด้วยกันจะใช้คำว่าอาตมาอาตมาภาพค่ะเจริญพรนิยมกันในการใช้คำลักษณะอย่างนี้ส่วนในแง่ที่ว่าใช้อมโลภิกขุนั้นก็อาตมาไม่แน่ใจว่าในการทำพาสปอร์ตหรือทำอะไรเขาทำที่ไหนทำที่ประเทศไทยหรือเปล่าถ้าทำที่ประเทศไทยตม.หรือกระทรวงต่างประเทศก็ไม่น่าจะทำได้ในแง่ของก็คงจะต้องทำตามชื่อจริงนามสกุลจริงค่ะเป็นค่ะค่ะพระคุณเจ้าเป็นหนังสือเดินทางของสหรัฐอเมริกาค่ะถ้าทางสหรัฐอเมริกาก็คงเราทำอะไรไม่ได้ในแง่นั้นแต่ทางกฎหมายก็คงทำอะไรเขาไม่ได้เพราะเขาทำที่เขาคงจะเป็นซิติเซนของอเมริกาแล้วหรือเปล่าเป็นไปได้ค่ะเนี่ยเป็นไปได้ถ้าเป็นไปได้ก็คงจะทำถ้าอเมริกาอนุญาตให้ทำแบบนั้นค่ะก็เป็นกฎหมายของเขานะแต่ว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในแง่ของข้าราชการที่รับผิดชอบด้านนี้อาจจะทำหนังสือท้วงไปหรือเปล่าทีนี้อาตมาไม่แน่ใจเพราะว่าใช้แบบนี้เป็นชื่อที่ใช้เรียกสำหรับพระภิกษุในพระพุทธศาสนาค่ะเรียนถามเผื่อค่ะพระคุณเจ้าว่าในกรณีถ้านะคะถ้าอดีตพระยันตระเนี่ยกลับเข้ามาอยู่ในประเทศไทยจริงๆนะคะแล้วท่านก็คงจะมีสำนักมีลูกศิษย์ลูกหาที่เตรียมพร้อมอยู่แล้วเนี่ยนะคะแล้วเกิดกลับมาแล้วก็ยังคงเผยแผ่ศาสนาอยู่นะคะยังคงเป็นผู้สอนอยู่นะคะแต่ว่าไม่ได้โกนศีรษะไม่ได้โกนคิ้วนะคะไม่ได้นุ่งเหลืองห่มเหลืองเนี่ยนะคะแต่ว่าปฏิบัติตัวเผยแผ่ต่างๆเนี่ยในลักษณะคล้ายกับยังสอนอยู่เนี่ยนะคะถือว่าทำได้ไหมคะในแง่ของถ้าจะทำก็ทำได้คือทำในแง่ของเป็นพุทธศาสนิกชนทั่วๆไปเหมือนโยมจอมขวัญหรือเหมือนใครทั่วไปที่เป็นชาวพุทธรู้เรียนรู้พระพุทธศาสนาก็อาจจะไปบอกไปสอนเหมือนครูสอนนักเรียนในโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยสอนพระพุทธศาสนาในแง่นี้ก็ไม่ถือว่าเป็นสิ่งที่เสียหายอะไรแต่ว่าประเด็นสำคัญคือต้องสอนให้ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนาคือให้ซื่อตรงต่อคำสอนของพุทธศาสนาก็แค่นั้นเองไม่ต้องไปบิดเบือนคำสอนอะไรต่างๆก็อยู่ที่ว่าจะปฏิบัติตนในฐานะอะไรถ้าปฏิบัติในฐานะเป็นคารวาสธรรมดาแต่งตัวเหมือนฤาษีธรรมดาแต่ว่าไม่ได้บอกว่าตัวเองเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาก็สามารถทำได้ในแง่ที่ก็ถือว่าเขาไม่ได้เป็นพระภิกษุในพุทธศาสนาแต่ก็ถือว่าเป็นชาวพุทธอยู่อ๋อเข้าใจค่ะถ้าเป็นชาวพุทธอยู่ก็ในแง่เนี้ยในแง่ของสิทธิมนุษยชนก็สามารถทำได้แต่ว่าอย่าทำให้มันเสียหายต่อส่วนรวมก็คืออย่าทำให้เสื่อมเสียต่อพระธรรมวินัยหรืออย่าไปอวดอ้างตัวเองว่าเป็นพระภิกษุก็สามารถทำได้เพราะฉะนั้นจนถึงตอนนี้แม้ว่าจะมีข่าวนี้มาเนี่ยแต่ว่าในส่วนของพระสงฆ์เองก็ยังไม่ได้กังวลว่าจะเป็นปัญหาความเข้าใจไม่เข้าใจหรือเหมาะไม่เหมาะใช่ไหมคะณตอนนี้นะคะคือถือว่าพ้นจากอำนาจขอบเขตของคณะสงฆ์ไปแล้วเพราะว่าตามกฎหมายหรือพระราชบัญญัติการปกครองคณะสงฆ์เลยนะคือก็ให้อำนาจแก่คณะสงฆ์เนี่ยมีอำนาจในการปกครองพระสงฆ์ด้วยกันคือพระภิกษุในพระพุทธศาสนารวมทั้งคฤหัสถ์ญาติโยมที่มาอาศัยอยู่ในวัดอันนี้ก็ถือว่ามีอำนาจในการที่จะดูแลให้อยู่ให้พักอยู่หรือให้ออกไปจากวัดก็ได้แต่ทีนี้ในเมื่ อยันตานเนี่ยถือว่าไม่ได้อยู่ในการปกครองคณะสงฆ์แล้วก็ถือว่าพ้นจากอำนาจของคณะสงฆ์ไปแล้วแต่ว่าก็เป็นหน้าที่ของชาวพุทธทั่วไปแล้วล่ะรวมทั้งคณะสงฆ์เราด้วยที่จะช่วยกันดูแลว่าทำยังไงจะให้ไม่ล้ำเส้นทำยังไงจะให้ปฏิบัติตนให้เหมาะให้ควรอยู่ในคันลองของอุบาสกอุบาสิกาที่ดีค่ะเข้าใจค่ะขอบพระคุณท่านค่ะเจริญพรเจริญพร
าจารย์คะคือคงไม่ได้เข้าไปเต็มๆนะคะเพราะว่าเวลาไม่พอสำหรับพรบเนี่ยนะคะแต่ว่าอาจารย์เรามีตัวอย่างเยอะนะคะในกรณีสันติอโศกนะคะหรือว่าแม้แต่การตั้งคำถามกับวัดพระธรรมกายนะคะหรือแม้แต่กระทั่งการอวดอ้างของพระนะคะเอาคือเป็นพระเนี่ยแหละแต่อวดอ้างว่าเก่งว่ามีของมีฤทธิ์นี่นะคะอาจารย์คือจริงๆแล้วต้องเป็นใครจัดการเพราะว่าเราตั้งข้อสังเกตเอาง่ายสุดแรงสุดที่ล่าสุดก็คือเน่งคำเนี่ยนะคะคือคนตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะทำไมต้องให้ญาติโยมทำไมต้องให้สื่อไปถามสำหรับสงฆ์ที่ดูแลกันเองในระดับตำบลอำเภอจังหวัดนะคะทำไมต้องให้ตามข่าวตอนนั้นถึงกับมีแรงกระพือเลยว่าเอ๊ะตกลงแล้วสงฆ์ไม่สามารถตรวจสงฆ์ได้จริงหรือนะคะเพราะสำนักพระพุทธเองเนี่ยก็เหมือนกับก็วางมือตราบใดที่ทางมหาเถรสมาคมยังไม่สั่งคำสั่งใดขึ้นมาคือตกลงมันต้องใช้กฎหมายอะไรอาจารย์มันต้องใช้วิธีปฏิบัติยังไงคะในถ้าว่ากันตามพระธรรมวินัยเนี่ยคณะสงฆ์ก็เหมือนกับครอบครัวเนี่ยซึ่งจะต้องดูแลซึ่งกันและกันรับผิดชอบซึ่งกันและกันใครทำผิดก็ต้องตักเตือนซึ่งกันและกันเหมือนกับพี่น้องที่อยู่ในครอบครัวพี่ก็เตือนน้องได้น้องก็เตือนพี่ได้พ่อแม่เตือนลูกได้ลูกก็เตือนพ่อแม่ได้โดยอาศัยความเป็นธรรมแต่ว่าในกระบวนการในครอบของกฎหมายนะครับที่มีระบบขุนนางพระเป็นระบบขุนนางลงมาจากข้างบนลงล่างเนี่ยพระที่จะต้องทำตามธรรมวินัยที่เพี้ยมากที่สุดก็คือพระที่บวชใหม่แล้วถ้าทำอะไรไม่ดีก็โดนจับศึกง่ายๆแต่พอมีชื่อเสียงมีตำแหน่งใหญ่โตขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะมีคนรู้จักมากมีอำนาจบารมีมากระบบนี้ก็ไม่อาจที่จะเข้าไปบริหารงานจัดการได้จะได้เฉพาะพระลูกวัดเพราะงั้นนี่เป็นข้อเสียของระบบที่เป็นโครงสร้างส่งเจดีมีอยู่ปัจจุบันทำไมดังแล้วทำไม่ได้คะอาจารย์เพราะว่าดังแล้วสมมติว่าได้เป็นพระราชาคณะแล้วเนี่ยเป็นตำแหน่งใหญ่ๆขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะมีคนรู้จักมีเส้นสายขึ้นไปข้างบนคนที่จะลงโทษได้ก็เป็นพระที่ต้องเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งไปเรื่อยๆถ้าแม้กระนั้นถ้าไม่มีใครที่จะจัดการเนี่ยเจ้าคณะตำบลก็หูไปนาตาไปไล่ซะเพราะอันนี้มันดังแล้วอย่างกรณีของเนนคำนี่เป็นต้นก็เอาอะไรไปให้แล้วไม่มีการหมุนเวียนตำแหน่งในการคณะสงฆ์ใครเป็นเจ้าคณะตำบลก็เป็นไปทั้งชาติใครเป็นเจ้าวาดก็เป็นไปทั้งชาติจนตายวัดใครวัดมันในศาสนาอื่นเนี่ยเขามีการหมุนเวียนเปลี่ยนผู้บริหารตลอดเวลาไม่มีอำนาจที่สะสมอยู่มากเพราะงั้นก็มีการตรวจสอบแต่ในประเทศเราเนี่ยไม่มีเพราะฉะนั้นพอไม่มีการตรวจสอบเชิงอำนาจเนี่ยก็มีการสะสมอำนาจอยู่เรื่อยไปยิ่งบวชยิ่งนานอำนาจยิ่งมากเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับในอำเภอซึ่งไม่มีการย้ายเลยเหมือนกับในพลซึ่งอยู่อย่างเงี้ยเป็นผบ.อยู่อย่างเงี้ยตลอดทั้งชาติไม่มีการหมุนเวียนเปลี่ยนตำแหน่งอำนาจก็ล้นฟ้าไม่มีใครทำอะไรได้เพราะฉะนั้นระบบที่เราใช้ปัจจุบันในมหาเถรสมาคมเนี่ยเป็นระบบไม่มีการหมุนเวียนแล้วก็ไม่มีการสอนว่าวิธีการบริหารงานจัดการแบบสมัยใหม่นี้จะจัดการยังไงแล้วเมื่อเกิดถือว่าพระทำผิดวินัยแต่ว่ารู้กันในเฉพาะหมู่สงฆ์เนี่ยโอเคอาจจะให้ปรับอาบัติแต่ลงโทษจริงๆเนี่ยปัจจุบันก็ไม่มีการทำกันต้องกระทั่งต้องมีสื่อไปพบเจ้าคณะจังหวัดหรือเจ้าคณะตำบลจึงร้อนตัวต้องรีบมาจัดการก็เพราะว่ามีสื่อถ้าไม่มีสื่อมวลชนมาประคมข่าวท่านก็นิ่งเป็นทองไม่ดูร้อนถือว่าธุระไม่ใช่พอพิสูจน์กันลำบากจุดอ่อนของพระธรรมวินัยมีอยู่ประเด็นหนึ่งคือว่าถ้าพระภิกษุบวชเนี่ยไม่มีความละอายก็ไม่มีใครจะทำอะไรลำบากพอถือเข้ามาบวชแล้วเนี่ยท่านทำอาบัติก็ไม่ได้แสดงอาบัติแล้วก็ไม่เห็นว่าไม่เป็นอาบัติคิดว่าตัวเองถูกตลอดเวลาก็ไม่มีใครว่าอะไรได้ไม่จันทนายบอกใช่เพราะว่าพระธรรมวินัยเนี่ยอาศัยอยู่ที่ว่าผู้ที่มาบวชเองต้องมีความละอายถ้าไม่มีความละอายเขาเรียกอรัชชีเป็นพระที่ไม่ละอายก็จะอยู่เป็นเสี้ยนน้ำในพระศาสนาไปเรื่อยเมื่อสักครู่นี้ค่ะที่อาจารย์นันทนายพูดถึงตั้งแต่ประเด็นแรกคุณผู้ชมคะที่ฉันพูดโดยพาดพิงชื่อของวัดและสำนักเนี่ยไม่ได้หมายความว่าถูกผิดขาวดำไม่เกี่ยวนะคะแต่เป็นการตั้งคำถามว่าเอ๊ะทำไมในเมื่อเราก็เข้าใจตรงกันว่า
ไม่ได้ต้องเป็นต้องมีรูปแบบเดียวนี่นะคะจะเป็นลัทธิอื่นหรือเป็นลักษณะความเลื่อมใสอื่นความเชื่ออื่นก็ได้แต่ทำไมยังมีคนตั้งคำถามกับสันติอโศกไปถึงมหาเถรสมาคมนะคะทำไมแม้แต่วัดพระธรรมกายเอ๊ะทำไมยังต้องมีคนตั้งคำถามกับวัดพระธรรมกายนะคะทำไมยังต้องมีคนตั้งคำถามกับคดีอื่นๆที่เคยเกิดขึ้นแล้วเอ๊ะช้าทำไมปล่อยสงไม่รู้สงหรอสงไม่จัดการสงหรอคือลักษณะแบบนี้เนี่ยคือมันเป็นหน้าที่ใครอาจารย์ที่มันจะไม่ต้องตั้งคำถามไปที่ปัจเจกอะค่ะทำไมต้องตั้งคำถามไปที่สันติอโศกทำไมต้องตั้งไปที่วัดพระธรรมกายทำไมต้องตั้งไปที่เจ้าอาวาสวัดต่างๆคือมันไม่มีระบบของมันที่ไม่ต้องแบบแตะแบบเป็นรายบุคคลว่าใครดังใครโดนอย่างนี้ไม่มีหรอคะอาจารย์จริงๆมันมีระบบนะครับเพียงแต่ว่าระบบเนี่ยอาจจะทำงานช้าไม่ทันใจนะครับหรือว่าอาจจะก็ในเมื่อกฎหมายคณะสงฆ์มีอยู่นะครับแต่ว่าบางทีผู้ใช้อย่างที่อาจารย์มโนพูดนะฮะบางทีพอเหมือนกับเป็นพรรคพวกกันอยู่เป็นแบบครอบครัวเนี่ยบางทีก็ปล่อยไปนะครับก็สังคมไทยเราอารมณ์อร่วยในวงการสงฆ์ก็เช่นเดียวกันเพราะก็เป็นวงการสงฆ์ไทยบางทีเหมือนเป็นพี่เป็นน้องกันเรื่องนี้ช่วยกันดีกว่านะครับนั้นพอมีคอนเนคชั่นส่วนตัวกันปุ๊บเนี่ยพระธรรมวินัยก็อาจจะต้องถอยไปก่อนนะครับตราบใดที่อย่างกรณีอมตะทั้งหลายที่เราพูดมาเนี่ยตามไปที่สื่อไม่พิพากษาซะแล้วเนี่ยหรือในบางกรณีเนี่ยสื่อพิพากษาไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับด้วยหลักฐานหรือด้วยอะไรก็แล้วแต่คณะสงฆ์ยังไม่ทำอะไรเลยก็มีแต่ว่าก็ต้องเข้าใจอีกว่าสังคมไทยโดยเฉพาะสังคมสงฆ์เนี่ยเป็นสังคมที่ค่อนข้างอารมณ์อร่วยนะครับท่านจะอยู่กันด้วยอย่างเมตตามหาศาลนะครับจนบางครั้งเนี่ยก็อาจจะดูเหมือนว่าท่านทำช้านะครับหรือบางกรณีดูเหมือนจะไม่ทำเลยอันนี้มันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างซึ่งสืบทอดนะค่อนข้างนานจนบางทีเนี่ยผมคิดว่าเราอาจจะต้องมาคุยกันอีกแพนเนลหนึ่งนะครับว่าเราจะต้องรื้อตัดระบบอะไรกฎหมายคณะสงฆ์หรือเปล่าหรือโครงสร้างของมหาเถรสมาคมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้ปัญหาบางอย่างมันค่อนข้างหมักหมมแล้วก็ปล่อยไว้เป็นเวลานานอาจารย์ดิฉันก็เคยตั้งคำถามในรายการเวลาคุยเกี่ยวกับเรื่องของสงฆ์หรือว่าเรื่องของระบบต่างๆในส่วนของสงฆ์เนี่ยนะคะว่าไอ้ตกลงแล้วเนี่ยคือดูสื่อมันจุนจ้านอะอาจารย์คือจริงๆเราไม่ต้องทำดีไหมคือจริงๆมันต้องเป็นระบบของมหาเถรสมาคมหรือว่าอาจจะมือไม้อย่างสำนักพระพุทธนะคะที่ต้องเป็นคนทำคือมันไม่น่าจะใช่สื่อที่แบบจะเป็นคนไปตัดสินอะแม้แต่ตำรวจเองก็จะไม่รู้จะเอายังไงดีจะเข้าไปเมื่อไหร่วะคือจริงๆที่ผมเรียนไปตั้งแต่ต้นว่านี่คือความลักลั่นของสังคมไทยสังคมสงฆ์ไทยคือจริงๆถามว่าคฤหัสถ์มีสิทธิ์มายุ่งได้ไหมตั้งแต่พุทธกาลเนี่ยนางวิสาขาเห็นพระทำตัวไม่เรียบร้อยเนี่ยก็ฟ้องพุทธเจ้านั้นปัจจุบันสื่อก็เหมือนนางวิสาขาเหมือนกัน คือบางเรื่องพระเองไม่เห็นหรือเห็นแต่ไม่อยากพูด ใช่ไหมครับด้วยความเกรงใจด้วยอิทธิพลอย่างกรณีเนนคำถ้าคุณจอมขวัญจำได้เนี่ยเจ้าคณะตำบลต้องคืนรถก่อนถึงจะดำเนินการ ใช่ไหมเพราะบางทีเกรงใจกันด้วย อำนาจอามิสบูชาบางอย่างนะครับอันนี้ก็คล้ายๆกันคือคฤหัสถ์เนี่ยมีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องแต่ว่าในมุมมองของพระเนี่ยท่านก็มีเหตุผลบางทีท่านอาจจะมองว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยถ้าสื่อมาจับปุ๊บเนี่ยจริงไม่จริงยังไม่รู้แหละแต่พอกระจายข่าวไปมันสร้างศรัทธามันสร้างการทำลายศรัทธาในวงกว้างนึกออกไหมฮะอย่างกรณีเมื่อก่อนไม่รู้คุณจอมขวัญจำได้ไหมที่มีพระข่มขืนศพผมมีนักศึกษาปริญญาโทที่เป็นพระซึ่งไม่รู้อิโนอิเนด้วยบอกว่าช่วงนั้นไม่ได้ฉันเลยเป็นเดือนชาวบ้านไม่ใส่บาตรอันนี้มันก็สะท้อนเหมือนกันว่าศรัทธาชาวพุทธของเราเนี่ยเราศรัทธาแบบขาดเหตุผลคือคนที่ทำผิดก็ส่วนที่คนทำผิดจะไม่ศรัทธานั้นไม่ว่ากันแต่อย่าเหมารวมฉะนั้นบางทีคณะสงฆ์เองเนี่ย ก็ลำบากใจเหมือนกันนะฮะถ้ามองในมุมมองสงฆ์ว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยถ้ายังไม่ทันตัดสินว่าถูกหรือผิดแล้วสื่อจัดการไปแล้วเนี่ยมันเรียกความศรัทธากลับคืนมาลำบากแล้วก็จะทำให้พระสงฆ์ที่ไม่รู้อิโนอิเนซึ่งประพฤติดีเดือดร้อนไปด้วยซึ่งมันก็มีในสังคมไทยในหลายกรณีเราคงได้แตะพรบน้อยมากนะคะอาจารย์เหลือประมาณ5ทีเดียวขอถามแบบนี้อาจารย์ตรงๆคือบางทีญาติโยมทำตัวไม่ถูกนะคะอย่างเช่นในกรณีของสำนักในกรณีของวัดบางแห่งคือมันเหมือนกับมันเป็นการติฉินกันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์กันโดยที่ญาติโยมก็ไม่รู้ว่าตกลงมันผิดหรือถูกกันแน่เนี่ยนะคะแล้วเราก็รอว่าแล้วใครจะเป็นคนบอกผิดถูกหรือว่าถ้าผิดแล้วต้องทำยังไงต่อยังศรัทธาต่อได้ไหมยังไปทางเดียวกับเขาได้ไหมคือมันต้องเป็นใครกันแน่อาจารย์ณวันนี้จริงๆแล้วเมื่อก่อนเนี่ยจะมีพระวินัยาธิการใช่ไหมฮะที่จะเป็นคนตัดสินว่าเรื่องเหล่านี้ผิดพระธรรมวินัยหรือไม่ผิดแต่ปัจจุบันเนี่ยโครงสร้างที่ทำตรงนี้ก็ไม่มีใครกล้าทำเพราะว่าบางทีก็อย่างที่ว่าระบบเส้นสายหรือระบบอะไรก็แล้วผลประโยชน์อะไรที่เข้ามาเนี่ยทำให้พระผู้น้อยเองบางทีอาจจะเห็นว่าพระผู้ใหญ่กว่าทำผิดแต่ถ้าลองพูดไปอาจจะอยู่วัดไม่ได้เป็นต้นนะครับฉะนั้นโครงสร้างตรงนี้มันเป็นทำให้เกิดปัญหาหมักหมมอย่างที่เรียนไปแล้วก็คล้ายๆกับว่า
ปัจจุบันก็ดูไม่เห็นแนวทางว่าจะมีสถาบันอะไรผมยังคาดหวังว่าอีกหน่อยอนาคตเนี่ยมหาวิทยาลัยสงฆ์อาจจะเป็นผู้ชี้นำให้สังคมก็ได้อย่างในกรณีที่มีปัญหาอะไรพระธรรมวินัยมหาวิทยาลัยสงฆ์นี่ซึ่งศึกษาพุทธศาสนาเนี่ยอาจจะเป็นตัวบอกนะฮะแต่ว่าถึงจะเป็นผู้บอกแต่ถ้าทางมหาเถรสมาคมหรือสำนักงานพุทธไม่ทำด้วยหรือแม้กระทั่งตำรวจไม่มาจัดการปัญหานี้ก็ยังคงอยู่เพราะว่าคณะสงฆ์ทั้งหมดไปขึ้นอยู่กับพรบ.คณะสงฆ์แล้วเรามีโครงสร้างที่ทับซ้อนกันมากมายอย่างที่ว่าก็คือบางกรณีเนี่ยอันนี้ในมุมกลับนะฮะในบางกรณีเนี่ยพระยังไม่ได้ทำผิดขั้นที่จะต้องศึกตำรวจก็จับศึกอย่างกรณีพระดื่มเหล้าเมาอะไรทำนองนั้นนึกออกไหมฮะจริงๆถามว่าตามพระวินัยเนี่ยท่านถึงขาดจากความเป็นพระหรือยังเป็นอาบัติเขาเรียกว่าอาบัติปาจิตติแต่บางกรณีเราก็เห็นว่าพอพระเมาปุ๊บจับศึกเลยอันนี้มันก็เป็นไม่แฟร์กับพระเหมือนกันเห็นไหมฮะซึ่งนั้นถึงบอกว่าสังคมไทยตอนนี้โดยเฉพาะสังคมสงฆ์นี่มันอิหลักอิเลือมากเดี๋ยวคงได้คุยกันนะจะหันถ้าพูดถึงตัวพรบเพราะมันทับซ้อนกันเหมือนกันในแง่ของโครงสร้างเหมือนกันค่ะอาจารย์มโนคือญาติโยมก็ไม่รู้นะคะมีคำติฉินนินทาเขาเต็มไปหมดเลยสำนักมีคำติฉินนินทาอุ้ยวิพากษ์วิจารณ์เขาเต็มไปหมดเลยวัดบางแห่งเนี่ยนะคะคือตกลงแล้วคือเราจะปล่อยให้ดิฉันไม่ทราบว่าถูกหรือผิดขาวหรือดำแต่คือจะปล่อยให้แบบมันเป็นเสียงลือเสียงเล่าอ้างถ้าเขาไม่ผิดไปนินทาเขาที่เราก็บาปใช่ไหมคะใช่ครับคือแล้วอาจารย์เอาแค่โครงสร้างตอนนี้ใครควรจะชี้คะเอาโครงสร้างเท่าที่เรามีตอนนี้โครงสร้างปัจจุบันเนี่ยมันไม่เวิร์กนะครับค่อยเอาจบเลยอาจารย์เพราะว่าว่ามันใช้ได้ในบางส่วนแล้วใช้ส่วนใหญ่เนี่ยใช้บริหารไม่ได้มันเก่าเกินไปนะครับแล้วก็เน้นเรื่องการรวมศูนย์อำนาจไปอยู่ในกรุงเทพไม่มีการกระจายอำนาจไม่มีระบบตรวจสอบไม่มีการมาเรื่องการเงินบัญชีวัดเนี่ยไม่มีกฎหมายไหนไม่ตรวจบัญชีวัดของเจ้าอาวาสไม่มีนะฮะเป็นโครงทั้งที่รายได้ที่เข้ามาในวัดเนี่ยมโหฬารแต่ปัจจุบันเนี่ยสถานะของพระเนี่ยของพระสังฆาธิการเนี่ยเป็นข้าราชการหรือไม่ไม่มีใครชี้ได้ทั้งที่ได้เงินเดือนได้แล้วก็เขาเรียกว่านิตยพัฒน์เป็นเงินที่ได้จากสำนักพุทธให้เนี่ยทุกเดือนถามว่าเป็นข้าราชการไหมแล้วถ้าท่านไม่ยอมทำงานเนี่ยมีใครไปตรวจสอบท่านได้ไหมไม่มีอะไรจะให้อำนาจใครมาตรวจสอบเงินพระหรือเงินของเจ้าอาวาสเลยนะครับอันนี้เป็นจุดบกพร่องในหน่วยงานของราชการทั้งหลายเนี่ยยังมีการตรวจสอบวัดจะแถลงว่าตัวเองได้เงินบริจาคเท่าไหร่ค่ะไม่มีที่ไหนบอกว่าต้องแสดงว่าต้องแถลงเงินบริจาคเท่าไหร่หรือไม่นะครับเพราะวัดบางวัดนี่ไม่เคยแถลงเลยเงินได้เงินเข้าเท่าไหร่ก็เงียบเงียบหมดเพราะฉะนั้นหายไปไหนบอกบุญกันเป็นประจำอาจารย์จะสรุปว่าคือตอนนี้ถ้าเดี๋ยวจะถามว่าแล้วใครจะเป็นคนชี้คือไม่มีหรอคะตอนนี้ต้องเป็นสื่อเชื่อมาอาจารย์ต้องเป็นสื่อครับคือบางทีเราก็ทำข่าวพวกนี้เราก็รู้สึกแต่สื่อเนี่ยจำเป็นจะต้องมีความกล้าหาญนะครับมีจริยธรรมบางความที่เป็นผู้นำที่บอกที่ว่าถึงเวลาแล้วจะต้องปฏิรูปการบริหารงานการคณะสงฆ์และพุทธศาสนาเราพูดเรื่องปฏิรูปเยอะแต่ไม่มีใครแตะเรื่องศาสนาเลยค่ะอาจารย์ที่อาจารย์มโนกับอาจารย์นายบอกนะคะผู้ชมจริงๆนั้นในคมชลึกเนี่ยค้างมาพอสมควรแล้วนะคะพรบที่ว่านี้ที่เกี่ยวกับสงฆ์ว่าโครงสร้างก็แล้วแต่เน้นพยายามถามไม่ว่าจะเป็นพระจริงๆนะคะพระสงฆ์จริงๆที่เป็นแขกรับเชิญหรือว่าเป็นแหล่งข่าวหรือว่านักวิชาการด้านพระพุทธศาสนานะคะก็ถามท่านว่าจริงๆเราเอามาพูดแบบนี้มันไม่ดีหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วโดยเจตนาเนี่ยคือว่าตกลงมันกลายเป็นแดนสนธยาไม่มีใครกล้าแตะนะคะพอเกิดผุดขึ้นมาคดีนึงก็เอาว่าโอ้โหติชินินาด่าทอวิพากษ์วิจารณ์คือแต่จริงๆแล้วเป้าหมายของรายการก็คือว่าเออแล้วโครงสร้างมันงานหรือเปล่าไม่ใช่เป็นแต่ละกรณีไปเพราะฉะนั้นเรื่องนี้อาจจะต้องจับจริงจังๆนะคะว่าถ้าเราไม่อยากจะบ่นเป็นกรณีไปเนี่ยโครงสร้างต้องทำงานด้วยเพราะถ้าโครงสร้างทำงานไม่ต้องถึงมือสื่อค่ะเพราะว่าโครงสร้างจะจัดการกับเขาเองแล้วก็ไม่ต้องรอให้นินทากันด้วยเนี่ยนะคะเดี๋ยวคงต้องหาเวลาจัดเรื่องนี้จริงๆจังๆลองฟ้าเข้าไปในแดนสนธยาดูนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าญาติโยมเองสามารถวิพากษ์วิจารณ์เพื่อทำนุบำรุงศาสนาควบคู่กันไปได้ด้วยนะคะอันนี้เช็คมาแล้วค่ะคุณผู้ชมวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะขอบพระคุณค่ะหมดเวลาของรายการวันนี้นะคะจากคดีดังเมื่อ20ปีก่อนมาจนถึงวันนี้กลับมาดังอีกครั้งจะดังอีกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะวันนี้ขอบคุณทุก SMS แล้วก็ Twitter ติดแท็กรายการ KCL TV อีก1ชั่วโมงขึ้นที่ Facebook แล้วก็ YouTube ให้ดูกันอีกครั้งค่ะอีกสักครู่วันเบิร์กกับคุณด้วยไทยวันนี้สวัสดีค่ะ